ค่ะคุณภัทรคุณกุลธิดาค่ะสภาผู้แทนราษฎรนะคะทั้งในชั้นกรรมาธิการและที่ประชุมใหญ่ก็รับพิจารณาในหลายประเด็นที่เชื่อมโยงกับกรณีดีไอคอนกรุ๊ปค่ะหลังจากพิจารณากระทู้ถามสดและกระทู้ถามด้วยวาจาวันนี้แล้วนะคะประมาณช่วงบ่ายค่ะที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมพิจารณายติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาศึกษาปัญหาและการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันธุรกิจอันเข้าลักษณะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ด้วยนะคะคาดว่าจะมีส.ส.หลายคนอภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นค่ะขณะที่โฆษกกรรมธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว.วชิระเมธีพระชื่อดังเทศสอนธรรมะแฝงกรณีดีไอคอนกรุ๊ปว่าจะเสนอเข้าหารือในที่ประชุมกรรมธิการวันนี้ซึ่งเบื้องต้นยังไม่สามารถพูดได้ว่าตามกฎหมายแล้วพระสงฆ์ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะเอาผิดอะไรได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะคือว่าพระก็เหมือนกับดาราครับก็ถ้าภาษาอังกฤษเราเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์เนาะก็คือผู้ที่มีผลนะครับต่อความคิดนะฮะแล้วก็ทัศนคติต่างๆนะฮะผมคิดว่าอย่างที่เรียนไปนะครับว่าการที่พระหรือพระสงฆ์นะครับถ้าไม่ใช่กิจของสงฆ์นะฮะถ้าไม่ใช่กิจของสงฆ์ผมคิดว่าการที่ออกมาเชียร์หรือว่าออกมาพูดนะฮะในลักษณะที่มีการจูงใจให้มีการลงทุนธุรกิจหรือว่ามีการพูดถึงธุรกิจในทางใดทางหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอยู่แล้วทางกฎหมายแล้วเราอาจจะยังไม่สามารถตอบได้แบบชัดเจนนะฮะว่า เป็นอย่างไรแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนหนึ่งกระแสสังคมเนี่ยก็ได้พิพากษาแล้วกันใช้คำว่าพิพากษาลงไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับส่วนกรรมธิการปปช.ของสภาบอกนะคะว่ายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องดีเอคอนเข้ามาให้ตรวจสอบรวมถึงกรณีคลิปเสียงนักการเมืองเรียกรับผลประโยชน์แต่วันนี้ก็เปิดประเด็นใหม่ค่ะกรณีอดีตเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจใช้ตำแหน่งเรียกรับผลประโยชน์นะคะมีผู้เสียหายมูลค่ากว่า18ล้านบาทจึงอยากให้ประธานสภานั้นวางกฎเหล็กเรื่องการแต่งตั้งใครให้สอบประวัติอาชญากรรมด้วยค่ะด้านนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะออกมาเรียกร้องให้บอสทางการเมืองดีไอคอนออกมาแสดงความรับผิดชอบหลังบอสทางธุรกิจถูกดำเนินคดีแล้วและกำลังรวบรวมพยานหลักฐานยื่นปปช.หากพบว่ากรณีคลิปเสียงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่ปรึกษากรรมาธิการเพราะมองว่าเหมือนการสูบเลือดทางการเมืองทำให้ประชาชนและพรรคการเมืองเสียหายค่ะนอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวนะคะกรณีเหตุรถบัสนักเรียนไฟไหม้ที่นายแทนคุณจิตอิสระเข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภาให้ติดตามตรวจสอบหลังพบข้อมูลก็อาจจะมีการทุจริตปรับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างรถบัสทัศนศึกษาเรียกรับหรือจ่ายสินบนหรือเงินทอนค่ะจนเป็นเหตุให้มีการกดราคาและคุณภาพของรถลงนะคะสัปดาห์หน้าค่ะวิป2ฝ่ายทั้งวิปฝ่ายค้านรัฐบาลตกลงกันนะคะว่าจะมีการประชุมสภาในวันที่24และ25ตุลาคมส่วนการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานั้นยกยอดไปสมัยประชุมสภาครั้งหน้าเลยนะคะช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมค่ะคุณกุลธิดาคุณภัทรค่ะ